ผมมาเกิดในช่วงที่ตอนนั้นยังเป็นสะพานไม้สูงๆแล้วก็ปีประมาณ2503-04เนี่ยเขาก็เริ่มมาถมที่นี่เพื่อที่จะทำเป็นแผงให้คนเช่าสมัยก่อนมันเป็นไม้นะคะแล้วมันก็จะเป็นพาดกันเวลาคนหันเวลาคนจะข้ามอะไรมันก็จะหมุนไปหมุนมาถึงเรียกสะพานหันร้านค้าเนี่ยก็มีหมดเลยทั้งหมดเลยเป็นบ้านเป็นหลังคาไม้เป็นแผงเป็นอะไรค่ะเขาว่ามีอาชีพหลากหลายแถวเนี้ยค่ะมันจะเป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนกับชุมชนหนึ่งแล้วก็บรรยากาศมันน่าเดินมันเหมือนมีอะไรน่าค้นหาฝรั่งเขาเข้ามาเขาก็จะถ่ายรูปแล้วเขาก็มานั่งเล่นนั่งคุยกันอย่างชาวญี่ปุ่นเขาก็จะชอบเขาก็บอกว่ามันก็คล้ายเมืองของเขาที่ฮอกไกโดคอคล้ายๆกันก็คือคออุตรุเข้ามาแต่ของเขามันจะมีแค่ตามฤดูที่มันสวยก็คือตอนช่วงฤดูที่มีหิมะก็ขายดีสมัยก่อนคนเยอะมากแล้วทีนี้ก็มีมาลื้อ 4-5 ปีที่แล้วคำว่าสะพานหันใช่ป่ะมันสำเพ็งสะพานหันเนี่ยถ้าตรงนี้ลื้อแล้วมันก็ไม่มีคนเดินละไม่มีแล้วก็พอดีเข้ามาโปรโมทนี่แหละโปรโมทถนนคนเดินอะไรพวกนี้เอาโฆษณาอะไรต่างๆมาเบ็คแฮมก็มาตอนนี้ก็คึกคักคนเยอะคนเริ่มเดินขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามองในแง่ของการจัดระเบียบก็โอเคนะแถวนี้ส่วนใหญ่ก็สามารถทำมาหากินได้ระดับหนึ่งก็คนเขาก็ชอบคือหนึ่งดูแล้วมันสะอาดสะอ้านเนี่ยค่ะก็ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเป็นอะไรแต่แม่ค้าก็ลำบากเยอะเพอไม่มีที่ขายก็กระจัดกระจายกันไม่มีที่ขายของกันขายมาประมาณ 5-60 ปีแล้วลูกค้าก็วนเวียนมาหาเราอยู่อย่างเงี้ยจากรุ่นพ่อแม่มารุ่นลูกรุ่นอะไรเนี่ยมันก็พอขายได้ค่ะมีลูกค้าเก่าๆแต่ถ้าชั่วโมงนี้ถ้ามาขายใหม่ๆก็ลำบากหน่อยพออย่างนี้ชาวต่างชาติที่เข้ามากลับมาอีกครั้งเช่นลูกค้าญี่ปุ่นที่มาทานน้ำเขาก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งเราก็ถามเขากลับว่าถ้าอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่กลับมาอีกครั้งนึงชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมเขาบอกว่าเขาชอบบรรยากาศเดิมที่เขาถ่ายรูปไว้มากกว่าเขาก็บอกว่าบรรยากาศมันเหมือนทั่วไปมันไม่มีอะไรที่แตกต่างแต่ถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้การค้าขายสมัยก่อนดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วสมัยสัก 6-7-8 ปีที่แล้วดีคึกคักคนมันเยอะตอนนี้ก็โอเคนะเขากลับเข้ามาทำก็คือดีแรกๆก็บอกอย่างที่บอกแรกๆก็แอนตี้พอเราก็รับสภาพไปเนาะมันเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราก็ต้องยอมรับ